สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับมาทําการติดตั้งนะครับวันนี้มีติดตั้ง2ชุดนะครับติดตั้งโซล่าเซลล์ปั๊มน้ําแล้วก็ชุดในตัวบ้านนะครับตัวปั๊มน้ําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กําลังเริ่มตัวบ้านอยู่นะครับแต่อุปกรณ์ยังไม่เรียบร้อยนะครับกําลังเตรียมงานอยู่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวพามาดูปั๊มน้ําก่อนนะครับอยู่บ้านกลางทุ่งนาเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ15:30 นะครับเป็นบ้านสวนบ้านไร่เลยนะครับบ้านใหญ่มากบ้านปกติเลยนะครับชุดตัวบ้านนี่หลอดไฟ10หลอดนะครับ10จุดอันนี้เรามาดูแผงอยู่ทางนี้นะครับเป็นตัวปั๊มน้ำนะครับขนาด1แรงเดี๋ยวไปเข้าไปดูกันนะฮะตัวนี้แดดมันอ่อนนะฮะท่านผู้ชมมีฝนตกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ทำให้เมฆมันครึ้มไปแต่ปั๊มก็ยังทำงานนะฮะน้ำยังเติมสระได้อยู่นะฮะดูฝั่งนี้เดี๋ยวจะเสิร์ชไปดูภาพตอนกลางวันนะฮะนี้16:00 น.นะครับใช้กล้องมือถือจะสั่นหน่อยนะฮะช่วงที่ติดตั้งระบบเสร็จแล้วน้ำก็ไหลแล้วนะฮะท่านผู้ชมท่อนิ้วครึ่งนะครับท่อนิ้วครึ่งเติมลงสระไป16:00 น.ยังได้น้ำอยู่นะยังได้น้ำอยู่นะครับเรียบร้อยครับผมงานติดตั้งนะฮะท่อ 1.5 นิ้วนะครับตัวนี้แบ่งไปใช้ฝั่งในตัวบ้านด้วยตอนนี้ทางเจ้าของบ้านยังไม่ได้ทำแทงน้ำก็เลยไหลตรงไปเข้าประปาในตัวบ้านเลยอันนี้เติมสระน้ำนะฮะเติมสระน้ำตัวนี้จะเปิดทิ้งไว้ตลอดนะครับแล้วก็จะรีนิดนึงเพื่อที่จะให้น้ำหักไปที่ในตัวบ้านด้วยนะครับก็จะทำวาล์วไว้ให้นะฮะตัวนี้จะเป็นวาล์วตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำทำงานเสียงน้ำตัวนี้แผงนะครับ330 วัตต์นะครับ3แผงแบบโพลี่นะครับแบบโพลี่ตัวนี้ก็เก็บสายนะครับเดินเก็บสายนะให้เรียบร้อยนะครับบ่อ5นิ้วนะครับบ่อ5นิ้วนะครับท่อน้ำออก 1.5 นิ้วนะครับเป็นปั๊ม1แรงของ Enduro นะครับตัวนี้วาล์วนะฮะก็จะเส้นเนี้ยจะเส้นไปรอบสระก็จะมีก๊อกอยู่สีฟ้านู่นนะฮะแล้วก็ทางนี้นะฮะค่อยๆแพลนเดี๋ยวท่านชมบอกว่าเวียนหัวผมเองก็ค่อยๆปรับไปนะฮะแล้วก็ก๊อกเนี้ยเป็นในตัวบ้านเลยในตัวบ้านนะใช้ในตัวบ้านทีนี้เส้นเนี้ยจะเป็นเส้นตัดระหว่างตัวนี้จะเป็น3ทางมาตัวนี้ก็ผ่านไปบ้านนะฮะตัวนี้ก็ไปสระทีนี้สระนี้จะเวลาเราไม่ใช้ในตัวบ้านน่ะเราก็สามารถเติมน้ําลงสระไป 100% เลยก็เปิดเต็มๆไปเลยนะฮะน้ําก็จะวิ่งไปที่ตัวสระเลยนะครับแต่ทีนี้เวลาเราใช้ในตัวบ้านด้วยไงก็เลยต้องให้รีไว้เพื่อที่จะให้น้ําวิ่งไปในตัวบ้านได้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะน้ําก็จะวิ่งไปในตัวบ้านได้นะฮะนะครับก็แบ่งไปทีนี้ถ้าพี่เขาทำแท้งเราก็สามารถที่จะเติมขึ้นบนแท้งนะฮะทำแท้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับใกล้ๆตรงแถวเนี้ยแล้วก็เอาแท้งลงไปในเมนตัวบ้านไปนะฮะจากนั้นเราก็จะไม่ต้องเปิดรีปิดแล้วนะครับก็ออกแบบเดี๋ยวทำแท้งเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเดินระบบให้อีกทีนะฮะก็เรียบร้อยนะครับเก็บสายไฟให้เดินตามท่อนะฮะเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบนะฮะตัวนี้กราวลงไปตอกกราวลงไปนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนี่นะฮะร้อยหนึ่งโวลต์นะฮะ101 โวลต์ตัวนี้1แรงเนาะ Enduro นะฮะกดตัวนี้ดู1,700รอบนะครับ 1.2 แอมป์นะฮะกินไฟที่100ทําตอนนี้ทํางานอยู่ที่128 วัตต์นะแดดมันไม่มีเลยมันอ่อนแดดอ่อนนะฮะแต่น้ําก็ยังมันทํางานเต็มที่ที่750 วัตต์นะครับช่วงกลางวันก็พีคไปเลยนะครับ700 กว่าวัตต์มันก็เต็มท่อไปทํางานเต็มกําลังของมันไปนะฮะกับระบบนะฮะโพซิชั่นกันฟ้าบริกเกอร์นะฮะแผงนะฮะต่อลงกราวไปนะครับโอเคเรียบร้อยงานติดตั้งนะฮะสนใจชุดนี้ก็สอบถามได้นะครับผมรับติดตั้งเฉพาะในเขตจังหวัดสุรินทร์เนาะชุดนี้ชุดโซล่าปั๊มเนี่ยเฉพาะตัวโซล่าปั๊มเนี่ย
42,000 บาทนะครับในสุรินทร์รวมติดตั้งนะครับรวมติดตั้งอันนี้ดูสเปคแผงของซันเทคนะนะฮะโอเค3แผงนะฮะก็ต่อไปต่อด้วยชุดตัวบ้านนะครับชุดตัวบ้านนะฮะบ้านแบบสวยมากนะฮะดูบริเวณบ้านเป็นเกษตรผสมผสานพี่เขาอยู่มาประมาณเกือบ4ปีนะครับแต่พึ่งเมื่อก่อนเป็นบอกว่าเป็นกระท่อมเหมือนกันแล้วก็พึ่งมาสร้างบ้านก็ได้ทำการติดต่อผมมานะฮะก็อยู่ในสุรินทร์พอดีว่าโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวไปดูให้ดูเสร็จก็ตัดสินใจติดตั้งก็โอเคนะฮะในตัวบ้านนี่3แผงเหมือนกันแผง400วัตต์โมโนนะ3แผงแล้วก็เดินระบบไฟ10กว่าจุดนะฮะเท่าไหร่นะพี่13บ่อไฟ13 13 13จุดนะฮะ13จุดก็เจ้าของบ้านพี่ตานะครับกำลังพักผ่อนหรือทำนู่นนี่นั่นอยู่นะฮะบ้านน่าอยู่มากเดี๋ยวไปดูข้างหลังบ้านคือใหญ่มากไม่ใช่บ้านสวนแล้วเนี่ยเป็นบ้านไร่เลยบ้านหลังใหญ่นะฮะนี่ดูข้างในก็ช่างกำลังเดินระบบไฟอยู่เดี๋ยวยังไงก็มาติดตามกันต่อเนาะในชุดตัวบ้านนะฮะตัวบ้านนี้สกปรกใช้ตู้เย็นนะครับตู้เย็นหม้อหุงข้าวพัดลมหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็โอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวติดตามดูชุดบ้านสวนวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ